เต่าแดงสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงแสดงของนิวโกเต่าแดงมาครับใครที่เรามองหากีตาร์ไฟฟ้าสักตัวนะฮะทรงเลสพอลนะฮะสวยๆแบบนี้และยี่ห้อชั้นนำอย่าง EP4 นะฮะถ้าตั้งงบไว้ไม่เกิน 9,000 เนี่ย 8,000 หน่อยๆเขาบอกต้องดูเลยเพราะว่าตัวนี้ฮะซิกเนเจอร์ของ Slash เลยนะฮะแห่งวงกันแอนด์โรสเซสนะครับผมนะแล้วโอ้โหเฟรมเมเปิลนี้ 3A หูที่เด็ดเสียงดีนะฮะนะถ้ากำลังมองหาอยู่นะพี่โจขอนำต้องดูคลิปนี้เลยเพราะนี้พี่โจจะมารีวิว Epiphone รุ่น Slash AFD Special 2นะราคา 8,000 เลยซิกเนเจอร์ของแถมทุกคันเดี๋ยวมาดูดีกว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นไงแล้วมันเจ๋งขนาดไหนไปเลยครับสีครีมตัดกับดำครีมกับดำแบบซีบรานะฮะบิ๊กอัพนี่เป็นของ Epiphone ในรุ่น Plus นั่นเองครับทีเด็ดมากสไตล์แบบนี้หูสาววินเทจชอบน่าดูเลยนะฮะเพราะปกติบิ๊กอัพเป็นสีดำแต่อันนี้เป็นครีมดำสวยนะฮะตัวนี้มา1รุ่นนะครับผมแล้วก็1โทนเซเลคเตอร์3ทางนะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยตำแหน่งนี้นะฮะปกติจะพออยู่นี้อันนี้มาอยู่ตรงนี้นะฮะและตัวนี้ครับเฟรมครับ 3A เลยนะฮะโอ้โหดูลายนี้สุดๆงามมากๆนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดนะฮะจำนวนของเฟดนะฮะ22เองครับนะฮะนับไว้เพื่อให้มันชัวร์ไงฮะแน่นะพอนี้ก็ประมาณหนึ่งไม่ใหญ่มากเล่นถนัดผมโอเคเลยนะฮะส่วนนัดนี้เป็นกระดูกนะฮะหัวนี้เรียกว่าโอ้โหที่เด็ดของเขาเลยนี่แน่สลัดนะฮะเป็นลูกกระโหลกใส่หมวกไม่ธรรมดาและนี่ EP4 นะฮะหัวนี่เท่นะลูกปิดเป็นแบบลักษณะประมาณสีโครเมียมนั่นเองนะฮะด้านหลังนี่สีแดงสวยงามมากเลยนะฮะเป็นแบบโบออนด้วยการเชื่อมคอกับบอดี้นะครับผมนะโอ้โหแล้วคอเป็นแบบเคลือบเงาดูวินเทจดูเท่มากเลยปกติไม่เคยรีวิวกีตาร์สีเหลืองแบบนี้เลยนะนะไม่ธรรมดานะสีเนี่ยเรียกว่า Advertise Amber นะจำมาเมื่อกี้เลยผมสีเรียกยากควรน้ำหนักตัวนี้ถือว่าไม่หนักมากนะและบอดี้นะสังเกตดูนี่เป็นแบบว่าเรียบเลยปกติเลสพอมันจะมีการโค้งอะไรอย่างนี้ปวดขึ้นมาแต่นี้เป็นเรียบครับมันส่งผลทำให้น้ำหนักมันเบาขึ้นและเป็นอีกสไตล์นึงนี่เราแต่ชอบเลยนะฮะถ้าด้วยความแปลกใหม่ผมว่ามันก็เท่ดีนะสำหรับสเปเชียลทูและทีเด็ดของเขานะครับผมมีเครื่องตั้งสายในตัวเฮ้ยจะได้หรอว่ามีกีตาร์และมีเครื่องสายตัวกีตาร์ฟังที่ต้องสายตัวมีแล้วครับกับรุ่นของ Slash นั่นเองครับผมนี่การใช้งานนี่ง่ายๆครับกดปุ๊บดูไฟวิ่งปั๊บๆเลยนะฮะแล้วก็ตั้งปกติเลยนะฮะแค่นั้นเองครับมันเครื่องตั้งสายเลยตั้งดรอปตั้งชาร์ปได้หมดนะแล้วก็ปิดนะฮะและตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงสำหรับเครื่องตั้งสายคือใช้ไฟ
เป็นแบตเตอรี่นะฮะเหมือนจูเนอร์เลยเนี่ยด้านหลังตัวนี้เปิดออกมาแป๊บหนึ่งประมาณนี้เรียกว่าแบตหมดก็เปลี่ยนได้ง่ายๆไม่ต้องห่วงเลยนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับสเปคของเขาแต่ที่เด็ดนี้เลยฮะเฟรมย้ำอีกทีเลยเด็ดมากมาดูของเรื่องเสียงกันบ้างดีกว่าทุกคนคงรอคอยเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะฮะมาตกมาปิกอัพหน้ามาฟังเสียงคลีนดีกว่ามาครับเรียกว่าออกนุ่มๆ นะฮะแล้วก็ไม่หนาเกินไปด้วยพี่โจชอบมากมาตัวกลางบ้างอันนี้ก็จอกคมๆใสๆมาไม่บาดหูเลยฟังได้ดีเลยนะฮะเสียงชัดด้วยมาปิอัพตัวหลังกันตัวหลังนี้ยิ่งชัดเลยหายชัดเสียงชัดมากนะฮะไม่บาดด้วยเรียกว่าโอเคเลยใช้ได้ทั้ง3ปิอัพนะเขาเซตมาดีเลยนะเนี่ยเป็นแล้วพอที่ตีคอร์ดได้ดีเลยเอาฟังเสียงแตกกันบ้างมาเอาปิกอัพหน้าก่อนไหมกว้างมากๆเลยตีคอร์ดก็ได้แนวไหนก็ได้นะฮะล็อกเอาอยู่เสียงแตกแผดสะใจอย่างแน่นอนนะฮะมาพูดถึงเรื่องงานกันบ้างดีกว่างานของตัวนี้กับราคานี้พยายามหาเรียกว่าตำหนิจุดตำหนินะนี่เป็นเรื่องของสายนะฮะสายตัวนี้เป็นดัตโต้เบอร์10มาเลยนะฮะแต่พี่โจล็อกเล่นแล้วดูแอบเปิดๆมือนิดนึงนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะแต่ไม่เป็นของสายมันถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้มีปัญหาอีกละนะมาพูดถึงจุดเด่นกันบ้างดีกว่านะข้อที่1เลย Signature Slash ราคาหลักพันมีที่ไหนนี่ EPhone เขาจัดให้แล้วครับนะเด็กๆน้องๆหนูเนี่ยที่ชอบแบบโอ้วิต้าสแลชเนี่ยขอพ่อแม่ได้ละก็หลักพันเท่านั้นนะฮะเรียกว่าเราก็มีโอกาสได้จับวิต้าดีๆและซิงเกิลได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมาก2ครับมีเครื่องตั้งสายในตัวของต้าไฟฟ้าเรียกว่าโอ้สะดวกมากๆเลยนะฮะเราไม่ต้องมานั่งหนีบที่หัวละเรามากดตรงนี้เอาเรียกว่าเราไฟนี้มันเห็นได้ชัดเจนมากเลยฮะ3ครับเป็นของเรื่องเสียงนี้พี่โจพี่ว่ามันเป็นกีตาร์ที่เล่นได้จริงๆงานได้จริงประกวดได้เล่นได้ยาวเลยนะฮะเสียงดีมากๆชอบนี่ชอบงานส่วนตัว4ครับนี่ฮะ
ดูลายเขาดุดันมากๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ทำให้มันดูแข็งมากสวยนะนะจุดที่ไม่ชอบตัวนี้ไม่มีโดยรวมโอเคหมดเลยนะฮะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าถามผมว่าตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครเลยหนึ่งเลยมือกีตาร์ที่กำลังหากีตาร์ให้ฟ้านะครับตรงเลสพอสักตัวหนึ่งถ้าตั้งงบประมาณ 8,000 นิดๆนะฮะนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะเสียงมันสุดยอดแล้วสวยนะฮะสองครับชอบกีตาร์สแลกอะชอบวงแก๊สแอนด์โรเซสโหดูมาตั้งแต่สมัยเด็กตอนนี้อยากเล่นกีตาร์นี่เลยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้ดีนะโหถือยังเท่เลยไม่ต้องเล่นนะประมาณนี้นะฮะนะก็ถ้าถูกใจนะก็สามารถแวะมาลองที่ร้านต่อแดงเลยอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมารับเองนะทางเรายินดีจะส่งถึงหน้าบ้านนะและตัวนี้นะฮะโปรโมชั่นลดให้พิเศษสำหรับลูกค้าร้านต่อแดงเลยจาก 9,500 ลดพิเศษเลย 10% เหลือ 8,550 บาทเท่านั้นนะฮะและเท่านั้นไม่พอนะตัวนี้มีของแถมจากกีตาร์ตัวนี้ด้วยนะฮะของ EP4 เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่ามาของแถมชิ้นที่1เค้านี่ครับนี่กระเป๋านะฮะนี่ EP4 สวยงามมากและตรงนี้นะฮะโอ้ยนี่ซิกเนเจอร์ลายเซ็นเค้าเลยนะฮะเป็นกระโหลกใส่หมวกแล้วมีลายเซ็นจุ๊ๆๆๆนะฮะโอ้โหเท่มากกีตาร์เท่กระเป๋าก็เท่ไม่ธรรมดาอีกแล้วเปิดออกมาปึ๊บนี่ประมาณนี้ฮะก็จะมีโฟมหน่อยนะฮะก็ถือว่าไม่หนามากตามตรงเลยเรียกว่าไม่หนาดีกว่านะฮะแต่เท่แน่นอนได้ความเท่และไม่พออีกไม่พอมีสายแจ็คให้มาพร้อมเส้นดูหนาดีเลยนะฮะแล้วก็มีสายสะพายของ EP4 อีกโอ้นะฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกใบเซอร์มั้ยไม่ใช่ละอะไรไม่รู้เป็นใบสักอย่างสากิดเต็มเลยนะฮะตัวนี้มีปิ๊กดันล็อกของลายเซ็นสแลชอีกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวไปดูรูปภาพดีกว่านะเรียกว่าสวยงามมากเลยและมีของแถมทางร้านอีกพิเศษให้อีกนะฮะมีการเซตอัพให้เล่นง่ายเข้ามือทางเราจะดูทุกตัวเลยเฮ้ยตรงไหนเป็นอะไรเนี่ยเรียกว่าซื้อที่นี่สบายใจอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็มีโอ้โหโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องกันนิดนึงตัวนี้เขามาเป็นกล่องแบบนี้เลยแม่กล่องนี้ต้องเก็บเลยนะฮะมากเลยมีหมวกด้วยกีตาร์อย่างนี้ไม่ธรรมดาอยากสอบถามอะไรเนี่ยต้องทักเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเต่าไลน์ออฟฟิเชียลแอดเต่าแดงตามด้านล่างนี้เลยนะผมหรือเบอร์โทร0970179500นะมีอะไรคำถามอะไรสอบถามเข้ามาจะมีแอดมินพี่เต่าคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะนะอยากดูรูปภาพด้วยกันดูรูปภาพของแถมนะไปที่เว็บไซต์เต่าแดง music.com ได้เลยนะฮะก็ย้ำกันที่ครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณครับแต่เป็นเครื่องตีครับหน้าที่ของเต่าแดงนะครับลาครับกับเดสพอลสแลดนั่นนะเพลงไหนดีเสียงแตกตอนนั้นละไม่รู้ละสัตว์ก่อนอะไรดีวะคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมันในสไตล์ต่อแดนครับอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านข้างนี้นะครับจิ้มเลยครับจิ้มกันไปเลยจิ้มอีกนะฮะใครกดเนี่ยขอให้เล่นดนตรีเก่งทุกคนเลยนะฮะ